สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ฟังเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand สวัสดีครับคุณแมวอะไรดีเนี่ยแมวจอแล้วกันค่ะแมวสวยค่ะค่ะได้หมดสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ดนัยค่ะขอต้อนรับกลับมานะคะหายไปห่างหายไปอาทิตย์หนึ่งใช่ไหมคะวันนี้พี่ดนัยกลับมาแล้ว10วันเลยเหรอหายไป10วันประเทศไทยของกระผมมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเยอะแยะเลยค่ะเยอะใช่ไหมครับเยอะเลยค่ะก็ต้อนรับกลับสู่รายการนะคะแฟนๆมารอกันแล้วนะคะแล้วก็วันนี้นะคะรับหน้าที่แทนพี่อมรรัตน์นะคะรับไม้ต่อจากพี่อมรรัตน์มาเพราะว่าติดภารกิจนะคะก็ทำหน้าที่แทนพี่อมรรัตน์4วันด้วยกันวันจันทร์ถึงวันพฤหัสนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังที่รับชมนะคะอยู่ทางบ้านนะคะ Mcord ช่อง9หมายเลข30นะคะรวมทั้งสวัสดีคุณผู้ฟังทางวิทยุนะคะ FM 102.0 MHz ด้วยคนที่ติดตามทางออนไลน์นะคะทาง Facebook และ YouTube เจาะลึกทั่วไทยInside Thailand นะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเจาะลึกทั่วไทยนะคะวันนี้6พฤศจิกายนค่ะวันจันทร์พฤศจิกาใช่ค่ะรับรองนี่คุณแมวสวยรับรองมาแก่แมวสาวโดนแซวแน่ๆสลับกันหายเข้าใจได้ในช่วงปลายปีสลับกันเรื่องธรรมดาตั้งแต่สัปดาห์หน้าจะพร้อมหน้าพร้อมตาคนเดิมคู่เดิมนะครับหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นค่ะอ่ะโอเคอย่างที่ผมปรารภดังๆนะหายไป10วันประเทศไทยของกระผมมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเช้าวันนี้เอาหัวชนกับทีมงานถามไถ่น้องๆทุกคนประเทศไทยของกระผม10วันที่ผ่านมามีอะไรเกิดขึ้นค่ะน้องๆก็เขี่ยมา3เหตุการณ์และต่อไปนี้จะนำมาใช้ในการแทนค่าทั้ง3เหตุการณ์จะอธิบายทั้ง3เหตุการณ์ด้วยภาพบางครั้งภาพเดียวมันบอกเล่าเรื่องราวได้เป็นล้านคำนะเริ่มจากภาพแรกเป็นภาพจากเหตุการณ์เมื่อวันที่27ตุลาคม2566วันนั้นหมาแก่ไม่อยู่ประเทศไทยเอาเหรอครับพี่ก็อดเห็นช็อตนี้สิไม่เป็นไรดูภาพนี้แทนแล้วกันค่ะก็เช้าวันนี้ผมก็ถามน้องๆถามทีมงานน้อง10วันที่พี่ไม่อยู่ประเทศไทยของกระผมของพี่เป็นอย่างไรเขาบอกว่าพี่มีอยู่3เหตุการณ์เอากันอย่างนี้จะบอกเล่าเหตุการณ์ด้วยภาพดังต่อไปนี้ก็แล้วกันเริ่มจากภาพแรกจากเหตุการณ์เมื่อวันที่27อธิบายเลยวันนั้นเขาทำอะไรกันนะเขามีการประชุมใหญ่วิสามัญสมาชิกทั้งประเทศของพรรคเพื่อไทยเพื่อที่จะโหวตเลือกคณะกรรมการบริหารชุดใหม่และหัวหน้าพรรคคนใหม่ค่ะปรากฏว่าหัวหน้าพรรคคนใหม่พรรคเพื่อไทยคือนางสาวแพทองธารชินวัตรค่ะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยใช่ไหมคะทันทีที่ประกาศรายชื่อนี้ขึ้นมาประกาศรายชื่อหัวหน้าพรรคคนใหม่อุ้งอิงมาทั้งตัวและหัวใจเธอมากับชุดแดงจริงๆในบัดดลเกิดอะไรขึ้นเห็นภาพบนจอใช่ไหมครับด้วยความเคารพนะผมเชื่อว่าคนทางฝั่งประเทศไทยได้เห็นกันหมดแล้วล่ะอาจมีคำถามว่าแล้วหยิบเอาภาพข่าวที่เป็นภาพเก่ามานำเสนออีกครั้งทำไมจะเย็นๆตามไปเรื่อยๆตามไปเรื่อยๆผู้ชายที่จูบมืออยู่ก็เป็นนายกรัฐมนตรีนะคะนายกจูบที่หลังมือของว่าที่นายกค่ะแต่ว่าท่านก็เอามือของท่านน่ะวางทับไว้อีกว่ากันที่จริงว่ากันที่จริงชั้นหนึ่งนายกเศรษฐาเดินไปแสดงความยินดีกับว่าที่นายกเอ๊ะไม่ใช่ เอางี้ท่านนายกเศรษฐาเดินไปแสดงความยินดีกับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่เอามือไปกุมมือของหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่แล้วก็ก้มลงจุมพิษแต่ไม่ได้สัมผัสถูกหลังมือของคุณอุ๊งอิ๊งหรอกค่ะไม่ได้สัมผัสเพราะมีมือของคุณเศรษฐากุมอยู่ดังนั้นจึงจุมพิษบนหลังมือตัวเองแทนค่ะก็เป็นการแสดงความยินดีเป็นการแสดงออกซึ่งภาษากายเป็นเรื่องของความรู้สึกก็แล้วกันนะโอเคนายกบอกอย่าไปคิดเยอะค่ะอันนี้เป็นความรักความเมตตาความเอ็นดูเข้าใจค่ะแต่ภาษากายมันบอกเล่าเรื่องราวภาพหนึ่งภาพมันแทนล้านคำจริงๆไม่มีก็ไม่มีแต่การเมืองมันกระเพื่อมเขาบอกว่าทันทีที่ภาพนี้ปรากฏคล้ายกับประเทศไทยมีอาทิตย์สองดวงนายกสองคนเหรอนายกกับว่าที่นายกเขาแซวกันดังนั้นขยับจากวันที่27ตุลาไปอีกวันหนึ่ง
น้องๆเขาบอกว่าพี่หมาแก่ช่วงที่พี่ไม่อยู่วันที่29ตุลาประเทศไทยก็แทบจะระเบิดเถิงนะยังไงเพราะภาพดังต่อไปนี้เอาไปดูภาพนะภาพนี้หยิบฉวยจากงานแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่9เฉลิมพระเกียรติที่ท้องสนามหลวงท้องสนามหลวง29ตุลาวันนั้นหญิงอ้อพจมานไม่ใช่ชินวัตรแล้วนะต้องเรียกว่าพจมานดามพงศ์วันนั้นหญิงอ้อไปร่วมงานเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตขณะเดียวกันบิ๊กโจ๊กก็ไปร่วมงานนี้ด้วยทันทีที่เห็นหญิงอ้อบิ๊กโจ๊กก็กล่าวเข้าไปย่อเข่าแล้วก็กราบด้วยท่วงทํานองที่อุ้ยอื้ออึงกันทั้งแวดวงก็ไปทักทายค่ะไปภาพนี้นะภาพนี้อย่างที่บอกนะภาพเนี่ยมันแทนคำล้านคำค่ะเห็นภาษากายของบิ๊กโจ๊กไปครับค่ะชัดเจนค่ะมีคนกระซิบว่าบิ๊กโจ๊กแสดงอากัปกิริยาภาษากายอย่างนี้กับใครเมื่อไหร่ให้พึงรู้ว่าคนที่ถูกกราบนั้นตัวจริงเสียงจริงเปรียบได้ดั่งดวงอาทิตย์เมื่อกี้เราพูดถึง2ดวงที่เป็นดวงที่3หรือเปล่าค่ะคุณพ่อของบิ๊กโจ๊กท่านเคยเป็นพลขับเคยทำงานเป็นพลขับให้คุณพ่อของเอากันอย่างนี้บิ๊กโจ๊กโตมาในบ้านจันทร์สองล่านี่แหละเพราะพ่อของบิ๊กโจ๊กเป็นพลขับของท่านเสมอดำมาพงศ์ใช่คุณพ่อของหญิงอ้อใช่ค่ะเอากันชัดๆโตมาในบ้านจันทร์สองล่าสมัยไปรับราชการที่ภาคใต้ถ้าไม่ใช่เฉพาะภาคใต้เนี่ยแหละกรุงเทพเนี่ยแหละกรุงเทพก็ด้วยใช่ไหมคะโถก็เป็นพลขับเป็นพลขับประจำตัวว่าโอเคทีนี้ดูให้เป็นธรรมดามันก็ธรรมดาก็เป็นเด็กที่โตในบ้านเขาเจอหน้าเจ้าของบ้านก็กล้าเข้าไปกราบด้วยท่วงทำนองด้วยภาษากายที่แสดงอาการนอบน้อมแล้วมันจะมีปัญหาอะไรตรงไหนแต่ในทางการเมืองเขาคิดเยอะค่ะอย่างแรกไม่ใช่ว่าบิ๊กโจ๊กจะแสดงภาษากายอย่างนี้กับทุกคนเลือกแสดงภาษากายอย่างนี้กับบางคนและบางคนนั้นต้องระดับดวงอาทิตย์ของจริงเป็นตัวจริงอย่างเงี้ยหรอโอเคอ่ะว่ากันไปอย่าไปคิดเยอะตีความเยอะอ่ะน้องๆทีมงานบอกว่าน้องๆทีมงานบอกว่าพี่หมาแก่สดๆร้อนๆเลย3พฤศจิกามีการจัดการแสดงโขนรอบปฐมทัศน์ที่ศูนย์วัฒนธรรมปรากฏว่าอาทิตย์หลายดวงเหลือเกินค่ะเป็นโคจรไปปะกันที่ศูนย์วัฒนธรรมเหล่าคนดังในภาพนั้นสื่อบางสำนักไปพาดหัวข่าวทำให้หลายต่อหลายคนโกรธไปพาดหัวข่าวว่าจากภาพลุงตู่ยกมือไหว้เอมและอุ้งอิงแต่ว่ากันที่จริงนะใจร้ายกับลุงตู่เกินไปว่ากันที่จริงนะมันต้องดูตลอดช็อตไม่ดูอะไรสั้นๆไม่ได้ถ้าดูเต็มๆนะมันเป็นเรื่องที่เอมอิงกับสามีก็คือคุณณัฐพงษ์แล้วก็คุณปิดกไปชมการแสดงโขนรอบปฐมทัศน์ที่ศูนย์วัฒนธรรมไปปะกับลุงตู่ในบัดดลเด็กก็ยกมือไหว้ผู้ใหญ่ท่านก็คงจะรับไหว้และมันก็เป็นธรรมเนียมที่ผู้ใหญ่ก็ต้องรับไหว้เด็กค่ะแต่มันอยู่ที่ว่าคุณเลือกสต๊อปภาพช็อตไหนล่ะคุณเลือกสต๊อปภาพช็อตเด็กยกมือไหว้ผู้ใหญ่ก็เรื่องหนึ่งแต่ถ้าคุณเลือกสต๊อปภาพช็อตที่ผู้ใหญ่รับไหว้เด็กมันก็อีกอารมณ์หนึ่งมันก็ให้ความหมายแตกต่างกันเหมือนกันถูกต้องถูกต้องแต่อยากจะบอกนะทำไมผมจึงยกให้ลุงตู่ยังเป็นผู้มากบารมีอย่างที่เราพาดหัวข่าวงานหนึ่งนายกก็คือเศรษฐากับอีก3ผู้มากบารมีก็คือไล่เรียงกันไปแล้วใช่ไหมอุ้งอิงหญิงอ้อใช่ไหมคนที่3ผมยกให้ลุงตู่ยังเป็นผู้มากบารมีผมก็ต้องยกให้บารมีของแกเยอะแกลงจากหลังเสือ
แต่แกยังสามารถที่จะมีส่วนรีโมทเสือตัวใหม่ได้แกสามารถส่งขุนพลข้างตัวข้างหัวใจตั้งสองคนไปนั่งประกบซ้ายขวารมว.กลาโหมในรัฐบาลพรรคเพื่อไทยได้ใหญ่ไม่ใหญ่อ่ะใหญ่ไม่ใหญ่อ่ะสามารถส่งไปได้สองคนใหญ่อ่ะค่ะใหญ่อ่ะโอเคประมาณนี้ก็แล้วกันในภาพนี้คุณเอ็มก็ใส่เสื้อสีม่วงจบคุณอิงอยู่ข้างจบเลือกภาพนี้มาทักทายกันเพราะว่าสวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันจันทร์เขาสวัสดีกันด้วยดอกไม้ใช่ไหมค่ะแต่เราขอทักทายด้วยภาพสามภาพนี้หนึ่งนายกกับอีกสามผู้มากบารมีด้วยความเคารพนะวันไหนคุณทักษิณพ้นโทษกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติอยู่ที่บ้านจันทร์สองล่าวันนั้นก็จะเพิ่มอาทิตย์อีกหนึ่งดวง โอ้เมืองไทยร้อนตายเลยปกติดวงเดียวก็ร้อนแล้วคนร้อนไม่ใช่เราค่ะใครอ่ะนายกเศรษฐา มาคิดกันตัวเองก็แล้วกันโอเคมาไปกันที่เรื่องนี้ดีกว่าเมื่อวานวุ่นวายกันทั้งวันเมื่อวานช่วงเที่ยงๆนะน่าจะช่วงเที่ยงๆในโซเชียลมีเดียเขาได้แชร์สำเนาเอกสารฉบับหนึ่งเป็นหนังสือเวียนป่ะเป็นหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่2พฤศจิกายน2566ค่ะหัวกระดาษเป็นเอกสารที่ทำออกจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเรื่องการปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำและการปรับอัตราเงินเดือนสำหรับกลุ่มข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของรัฐค่ะเรียนรองนายกรัฐมนตรีปานปรีนุ่นและก็บลาบลาบลาเยอะแยะกันไปหมดค่ะรายชื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอาเป็นว่าหนังสือเวียนฉบับนี้ไฮไลท์อยู่ตรงที่ล้อมกล่องค่ะมี2ข้อก่อนที่จะไปลงกันที่2ข้อนี้เอากันในนี้ก่อนสำนักเลขาครม.ทำหนังสือเวียนฉบับนี้เวียนให้ทั้งครม.ได้รับทราบเวียนให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบรับทราบว่าครม.มีมติตามที่นายกเศรษฐาเสนอค่ะเสนออย่างไรและมีมติเห็นชอบตามข้อเสนออย่างไรไปดูที่ล้อมกรอบข้อที่1ให้กระทรวงแรงงานไปเร่งรัดศึกษาความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำและรายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบโดยเร็วข้อที่2ค่ะให้รองนายกรัฐมนตรีวงเล็บในปานปรีพหิทธานุกรในฐานะประธานกรรมการข้าราชการพลเรือนรับไปเร่งรัดให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนร่วมกับกระทรวงการคลังสำนักงบประมาณสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติผลกระทบของการปรับอัตราเงินเดือนสำหรับกลุ่มข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ชัดเจนแล้วก็ให้รายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบโดยเร็วภายในเดือนพฤศจิกายนในบัดดลค่ะเฮกันทั้งประเทศผู้ใช้รายงานก็เฮมนุษย์เงินเดือนเฮข้าราชการก็เฮเพราะว่าเขาพาดหัวข่าวว่าเคาะแล้วใช่ไหมก็ในเมื่อสำเนาเอกสารฉบับนี้ที่หลุดออกมาสำนักเลขาครม.ระบุว่าคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่31ตุลา2566มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของนายกเศรษฐาตามข้อเสนอและตามมติที่เห็นชอบนั้นมีอยู่2ข้อข้อหนึ่งก็คือให้ไปดูเรื่องการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำโดยเร็วที่สุด อีกข้อหนึ่งก็คือให้ไปพิจารณาเรื่องการปรับเงินเดือนข้าราชการเจ้าที่ของรัฐค่ะมนุษย์เงินเดือนภาครัฐโดยเร็วที่สุดแล้วพิจารณาเสร็จเมื่อไหร่ให้รีบนำกลับมารายงานครม.ภายในเดือนนี้กรณีเงินเดือนข้าราชการระบุด้วยว่าภายในสิ้นเดือนพฤศจิกาต้องรู้เรื่องใช่ค่ะจะปรับกลุ่มไหนจะปรับเท่าไหร่จะปรับเมื่อไหร่ใช้เงินกี่สตังค์เอาเงินมาจากไหนอะไรประมาณนั้นคนก็เฮกันทั้งประเทศแล้วเขาก็แนบท้ายบัญชีรายชื่อที่ท้ายหนังสือเลย6คนด้วยกันที่จะต้องไปรับเรื่องนี้นั่นก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเที่ยงเฮกันทั้งประเทศค่ะพอตกบ่าย2เท่านั้นเองพอตกบ่าย2นะพอตกบ่าย2หมอชัยวัชรงค์โฆษกรัฐบาลออกมาให้สัมภาษณ์ค่ะหักข่าวหักเอกสารของสำนักเลขาครม.งงกันทั้งประเทศค่ะ
ตกลงว่าเป็นมติแล้วหรือยังหรือยังไงหมอชัยวชิรงค์โฆษกรัฐบาลบ่าย2โมงตรงออกมาให้สัมภาษณ์ว่า1เรื่องดังกล่าวไม่ใช่มติครม.ค่ะเป็นเพียงข้อสั่งการของนายกในที่ประชุมครม.อีก1ย่อหน้าบอกว่าย้ำว่าเรื่องนี้ยังเป็นเพียงการศึกษาแนวทางความเป็นไปได้เท่านั้นค่ะถ้าอ่านคำให้สัมภาษณ์เต็มๆของหมอชัยวชิรงค์โฆษกรัฐบาลจะยิ่งช็อกเกิดอาการเงื้อค้างฝันเก้อเกิดเป็นแถวเพราะหมอชัยบอกว่าแค่ให้ไปศึกษาไม่ใช่มติครม.หนึ่งไม่ใช่มติครม.สองนายกแค่ให้ไปศึกษาและข้อที่สามผลการศึกษาไม่ได้แปลว่าจะเป็นไปตามนั้นจะได้ไม่ได้หรือเปล่ายังไม่รู้จะได้หรือไม่ได้ยังไม่รู้ค่ะอะไรแต่คราวนี้คนยิ่งหนักเข้าไปอีกพอตกเย็นๆพอตกเย็นๆปั๊บคุณเฉลิมพลเพ็ญสูตรผอ.สำนักงบประมาณออกมาให้สัมภาษณ์หักคำให้สัมภาษณ์ของโฆษกรัฐบาลอีกทีให้สัมภาษณ์สั้นๆว่าจะได้ข้อสรุปเสนอคณะรัฐมนตรีทันภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีแน่นอนถ้าไปอ่านคำให้สัมภาษณ์เต็มๆของคุณเฉลิมพลผอ.สำนักงบนะคล้ายกับว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไล่เรียงกันตั้งแต่สำนักงบสำนักงานกพ.และรวมถึงกระทรวงการคลังรวมถึงท่านนายกด้วยหรือไม่คงไปตั้งโต๊ะปิดห้องหารือเรื่องที่จะปรับเงินเดือนข้าราชการกันมาแล้วล่ะทันทีที่เรื่องนี้กระจายกันออกมาข่าวนี้กระจายกันออกมาผอ.สำนักงบสามารถให้สัมภาษณ์เป็นฉากบอกด้วยว่าเรื่องเงินไม่มีปัญหาค่ะเรื่องเงินไม่มีปัญหาถ้าเป็นเรื่องของการขึ้นเงินเดือนข้าราชการสำนักงบประมาณไม่มีปัญหากระทรวงการคลังยิ่งไม่มีปัญหาเอากันเข้าไปตกลงมันอะไรอย่างไรกันแน่เราจะต่อสายไปที่คุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานตอนนี้อยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพิพัฒน์ครับสวัสดีครับคุณปวีณากับคุณดนัยครับและท่านผู้ฟังผ่องบ้านครับครับสับสนมากเหลือเกินตกลงประชุมครม. 31 ตุลานายกมีข้อบัญชามีข้อเสนออย่างไรมีข้อสั่งการอย่างไรและครม.มีมติเห็นชอบอะไรอย่างไรไอ้เรื่องค่าแรงขั้นต่ำไอ้เรื่องเงินเดือนข้าราชการสับสนเหลือเกินสำหรับค่าแรงขั้นต่ำนะครับท่านนายกได้มีข้อสั่งการนะครับให้ลักษณะให้พิจารณาให้ดีนะครับผมก็บอกว่าในเรื่องนี้เบื้องต้นในทางกระทรวงแรงงานเราได้ให้กับทาง5เสือแรงงานก็คือมีตั้งแต่กรมจัดหากรมจัดกรมสวัสดิ์กรมพัฒนาฝีมือแรงงานและกรมประกันสังคมครับเราก็ให้ลงพื้นที่ทั้งหมดทุกจังหวัดครับ76จังหวัดบวก1กรุงเทพสำรวจถึงความต้องการค่าแรงขั้นต่ำว่าในแต่ละจังหวัดมีความประสงค์อย่างไรครับซึ่งก็จะเก็บตัวอย่างทั้งหมดส่งมาครบในวันที่17เดือนนี้ครับ17หลังจากที่เก็บตัวอย่างอ้างการสำรวจข้อมูลนั้นจะเก็บเดือนสำรวจข้อมูลนะครับว่าในสำหรับผู้ประกอบการนะครับกับลูกจ้างเนี่ยเขามีความต้องการอย่างไรครับในแต่ละจังหวัดที่มีค่าแรงขั้นต่ำของแต่ละจังหวัดอยู่แล้วซึ่งเราทราบอยู่นะครับครับซึ่งหลังจากเมื่อเราได้ข้อมูลทั้งหมดมาก็คงจะต้องประชุมไตรภาคีซึ่งก็เป็นหน้าที่ของไตรภาคีที่จะทำการศึกษาและหารือกันว่าในปี2567เนี้ยความเหมาะสมที่จะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเนี้ยตกเท่าไหร่ซึ่งองค์ประกอบเราคงจะต้องเอาองค์ประกอบหลายๆองค์ประกอบมาเป็นตัวคำนวณเช่น องค์ประกอบของค่าเงินเฟ้อว่าปีนี้กี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งตัวผมเองก็ผมไม่ทราบผมก็คงจะต้องถามทางธนาคารแห่งประเทศไทยว่าสรุปแล้วปีนี้กับทางสภาพว่าปีนี้เนี่ยตรงขั้นมันเฟ้อของประเทศไทยเราเฉลี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งเอาอัตราค่าเงินเฟ้อเนี่ยมาเป็นองค์ประกอบในการคิดแล้วปีนี้เนี่ยของเทียบ GDP เราโกรธกี่เปอร์เซ็นต์เราก็จะมาเทียบและเพื่อเอามาเป็นฐานในการคำนวณเพราะในแต่ละจังหวัดเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยไม่ได้เท่ากันนะครับซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้เราก็จะเริ่ม
รู้เป็นเบื้องต้นก็คือในแต่ละจังหวัดมีความต้องการอย่างไรก็คือวันที่17ครับครับโอเคโอเคผมทวนอีกครั้งนะครับคุณพิพัฒน์ครับหมายความว่าในที่ประชุมครม. 31 ตุลานายกแค่มีข้อสั่งการว่าเรื่องที่จะปรับค่าแรงขั้นต่ำขอให้พิจารณากันให้ดีๆแค่นั้นเองใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับจากนั้นคุณพิพัฒน์ก็รายงานความคืบหน้าได้ดำเนินการอะไรกันไปอย่างไรกรอบเวลาเป็นอย่างไรก็ว่ากันไปประมาณนั้นก็อย่างที่ได้กล่าวมาเมื่อสักครู่นะครับก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยนะครับเราตัวผมเองไม่ได้กระทรวงแรงงานเราไม่ได้เกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือนข้าราชการนะเข้าใจเข้าใจค่าแรงขั้นต่ำเข้าใจข้าราชการเข้าใจครับเข้าใจในหนังสือเวียนของสำนักเลขาครม.เขาแจ้งมติครม.ใน2ประเด็นมีทั้งประเด็นเงินเดือนข้าราชการและประเด็นค่าแรงขั้นต่ำดังนั้นจึงต้องขอสอบทานว่าวันนั้นเนี่ยในที่ประชุมครม.31 ตุลาได้มีมติในเรื่องค่าแรงขั้นต่ำหรือไม่ถ้ามีอย่างไรเอาชัดๆกันอีกทีตกลงมีมติหรือไม่มีมติฮะวันนั้นครม.ไม่ได้มีมติเป็นข้อสั่งการครับเป็นข้อสั่งการเฉยๆใช่ครับเป็นข้อสั่งการครับข้อสั่งการของนายกเพื่อให้พวกเราได้ไปทำการบ้านและนำเสนอครม.อีกครั้งหนึ่งครับครับครับแล้วถ้าฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นครับสำนักเลขาครม.ทำหนังสือเวียนแจ้งครม.ทั้งคณะและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับทราบมติครม.ใน2ประเด็นทั้งค่าแรงขั้นต่ำและเรื่องเงินเดือนข้าราชการก็ในเมื่อค่าแรงขั้นต่ำเมื่อสักครู่รัฐมนตรีแรงงานก็ยืนยันว่าไม่ได้มีมติอะไรอย่างไรหนังสือเวียนออกไปอย่างนั้นได้อย่างไรมันย้อนแย้งกันดีครับผมอันนี้ผมก็คงตอบคุณดนัยไม่ได้หรอกโอเคโอเคเข้าใจทีนี้ไหนก็ไหนๆวันประชุมครม.คุณพิพัฒน์ก็อยู่ในที่ประชุมด้วยก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะในประเด็นเงินเดือนค่าราชการท่านนายกสั่งการอย่างไรและครม.มีมติตามข้อสั่งการหรือไม่ครับเรื่องเงินเดือนข้าราชการนะคือเรื่องของเงินเดือนข้าราชการถึงแม้พวกตัวผมจะอยู่ในครม.แต่ก็คงจะเข้าไปก้าวก่ายไม่ได้เพราะเป็นเรื่องของท่านรัฐมนตรีต่างประเทศท่านปานปรีฮะที่จะต้องเป็นคนเข้าไปรับผิดชอบและดูแลครับครับนะครับถึงตัวผมเองก็คงก้าวล่วงไม่ได้เข้าใจเข้าใจดังนั้นในเรื่องนี้ผมคงไม่สามารถออกคำวิจารณ์หรือที่จะพูดอะไรได้เลยโอเคโอเคโอเคไอ้ตรงนี้คงไม่ใช่เรื่องการวิจารณ์แต่อยากทราบข้อเท็จจริงว่าวันนั้นครม.ได้มีมติเรื่องเงินเดือนค่าราชการหรือไม่หรือก็แค่ข้อสั่งการเฉยๆให้ไปศึกษาเฉยๆทั้งสองประเด็นนะครับทั้งเงินเดือนข้าราชการแล้วก็ค่าแรงขั้นต่ำเป็นเพียงข้อสั่งการของท่านนายกไม่ได้มีมติใดๆอะครับโอ้ครับครับครับถ้าเช่นนั้นระบบบริหารจัดการที่ทำเนียบคงมีปัญหาแล้วล่ะคุณพิพัฒน์คนเข้าเฮกันทั้งประเทศนึกว่านายกสั่งแล้วก็ครม.ก็โอเคแล้วขึ้นค่าแรงขั้นต่ำขึ้นเงินเดือนค่าราชการทหารก็ได้ด้วยพาดหัวข่าวไปกันใหญ่เลยคือถามว่าค่าแรงขั้นต่ำยังไงมันก็ต้องขึ้นอยู่แล้วนะครับแต่ขึ้นอัตราส่วนกี่เปอร์เซ็นต์ของค่าแรงปัจจุบันนี้เราต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนครับเพื่อจะไปถกกับไตรภาคีและเพื่อเรียนให้ท่านนายกได้รับทราบและแจ้งครม.รับทราบครับวันนี้ผมคิดว่าไม่มีใครสามารถที่จะพูดลอยๆโดยไม่มีหลักฐานอยู่ในมือนะฮะตรงนั้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นการเข้าใจผิดนายกแค่เป็นข้อสั่งการว่าโอเคแล้วมันจะใกล้สิ้นปีแล้วนะพวกคุณก็ไปทำการบ้านมาของในแต่ละกระทรวงโดยเฉพาะกระทรวงแรงงานเราก็ดูแลเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำนะครับส่วนท่านรองนายกท่านปานปรีก็ดูทั้งเงินเดือนและข้าราชการและดูค่าแรงขั้นต่ำด้วยอะไรประมาณนั้นมากกว่าครับโอเคในที่ประชุมครม.เมื่อวันที่31ได้พูดถึงนโยบายของพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นแกนนำของรัฐบาลนะครับนโยบายที่ว่ากันด้วยเรื่องจะปรับค่าแรงขั้นต่ำเป็น400บาทในช็อตแรกในขอบเขตทั้งประเทศนะครับประเด็นนี้ได้พูดกันได้ปรารภได้แลกเปลี่ยนกันไหมครับในครม.เขาไม่ได้พูดถึง
ว่าจะมีค่าแรงเรื่องของคำว่า400บาทนะครับไม่มีนะยังไม่มีตัวเลขระบุออกมาเหรอคะไม่มีครับแต่หมายความว่าต้องการที่ให้ทางกระทรวงแรงงานเราโดยกรมพัฒนาฝีมือเนี้ยพยายามอัพสกิลแรงงานไทยเพื่อให้มีสกิลหรือมีความสามารถหรือมีทักษะเฉพาะตัวเนี้ยให้ได้มีเงินเดือนค่าแรงเนี้ยเกินค่าแรงวันละ400บาทซึ่งมันจะไม่เหมือนกันนะครับประกาศค่าแรงขั้นต่ำนี้หมายความว่าคนไทยหรือคนไม่ใช่คนไทยคุณได้อันนี้สงทันทีเลยคือทั้งประเทศขั้นต่ำสุดต้องเท่านี้เท่านี้เท่านี้แต่ถ้าเราบอกว่าเราจะอัพสกิลสำหรับแรงงานที่เป็นชาวไทยเหล่านี้และพยายามให้เขาได้ค่าแรงไม่น้อยกว่าวันละ400บาทในปี67มันคนละประเด็นกันครับโอเคได้ครับได้ครับชัดเจนครับกราบขอบคุณมากครับคุณพิพัฒน์ครับครับขอบคุณมากครับคุณนายคุณปวินาครับขอบพระคุณค่ะฟังด้วยครับสวัสดีค่ะคุณพิพัฒน์ราชกิจประการนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะก็เดี๋ยวส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตามจังหวัดต่างๆแล้วกลับมารายงานผลสำรวจ17พฤศจิกายนเงินเดือนจะขึ้นไหมค่าแรงจะเท่าไหร่และทีนี้นะ คุณแมวสวยผมเฉยๆแต่ผมไปสนใจเรื่องการบริหารการภายในทำเนียบรัฐบาลเกิดอะไรขึ้นย้อนกลับไปดูหนังสือด่วนที่สุดจากสำนักเลขาครม.ลงวันที่2พฤศจิกาเรียนครม.ทั้งคณะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูกันอีกทีชัดๆเลยนะข้อความในสำเนาเอกสารจากสำนักเลขาครม.ใช้คำว่าคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วลงมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนออย่างไรข้อที่1ให้กระทรวงแรงงานจุดๆๆข้อที่2ให้รองนายกรัฐมนตรีปานปรีในฐานะประธานกพ.ไปจุดๆๆเอ๊ะมันอะไรเนี่ยจึงเรียนยืนยันมาขอได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปจึงเรียนมาเพื่อทราบเมื่อสักครู่เราได้ฟังจากปากรัฐมนตรีแรงงานซึ่งก็นั่งอยู่ในที่ประชุมครม.คุณพิพัฒน์ยืนยันว่าทั้งเรื่องแรงงานขั้นต่ำทั้งเรื่องเงินเดือนข้าราชการยังไม่ได้ลงมติจากครม.มันยังไม่มีมติจากครม.อะไรใดๆทั้งสิ้นค่ะเป็นการได้รับการบ้านจากท่านนายกเป็นแค่ท่านนายกให้การบ้านค่ะปลายปีแล้วนะใช่ปลายปีแล้วนะเพราะว่าเป็นนโยบายหาเสียงไงปลายปีแล้วนะไปปีแล้วนะก็สะกิดนะมันมีการบ้านที่จะต้องทำส่งนะใช่ใช่อะไรประมาณนั้นใช่ค่ะก็ชักงงนะแล้วถ้าเช่นนั้นแล้วถ้าเช่นนั้นสำนักเลขาครม.ทำหนังสือเวียนอย่างนี้ออกมาได้อย่างไรเกิดอะไรขึ้นค่ะและถ้ายิ่งไปอ่านคำให้สัมภาษณ์ของคุณเฉลิมพลเพ็ญสูตรผอ.สำนักงบประมาณประกอบด้วยก็จะยิ่งงงกันไปใหญ่ผมคิดไปเองหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะผมอ่านกี่ที่กี่ที่ผมก็มีความรู้สึกคล้ายกับว่าสำนักงบกระทรวงการคลังบรรดาข้าราชการเขาไปคุยกันมาก่อนแล้วไอ้เรื่องที่จะได้ปรับเงินเดือนดูเตรียมกันมาเป็นอย่างดีแม่เด้งรับกันเป็นแถวเผลอๆคุยกันมาก่อนจัดเตรียมกันมาก่อนหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบเอารอติดตามเพราะว่ายังไงก็ไม่ได้นำเสนอในที่ประชุมครม.7พฤศจิกายนนี้แน่นอนไม่ทันแน่นอนเพราะว่ากว่าจะได้รับทางกระทรวงแรงงานที่บอกว่าลงพื้นที่สำรวจก็17พฤศจิกายนแล้วประเด็นจะขึ้นหรือไม่จะขึ้นเมื่อไรจะขึ้นเท่าไหร่ขึ้นบางกลุ่มขึ้นทุกกลุ่มมนุษย์เงินเดือนภาครัฐมนุษย์เงินเดือนภาคเอกชนผมก็เฉยๆนะไฟบังคับอย่างไรเขาก็ต้องปรับอย่างไรก็ต้องขึ้นแต่คราวนี้ที่ผมสนใจเรื่องระบบบริหารราชการแผ่นดินสำนักเลขาครม.ทำหนังสือเวียนแจ้งมติครม.ออกมาอย่างนี้ได้อย่างไรก็ต้องไปถามทางสาระดูสวนทางกับสิ่งที่รัฐมนตรีแรงงานซึ่งนั่งอยู่ในที่ประชุมครม.ให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่งงทำหนังสือล่วงหน้าและถ้ามองย้อนกลับไปนะคุณแมวสวยยังไงคะตั้งข้อสังเกตได้เลยมันมีคำสั่งระดับคำสั่งนายกรัฐมนตรีอย่างน้อย2คำสั่งด้วยกันออกวันนี้พรุ่งนี้แก้ออกพรุ่งนี้มะรืนนี้แก้ยกตัวอย่างเช่น
คำสั่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการจัดทำประชามติเพื่อนำไปสู่การแก้รัฐธรรมนูญเยอะแยะเลยคำสั่งนายกฉบับแรกประกอบด้วยตัวแทนพรรคการเมืองประกอบด้วยสสประกอบด้วยรัฐมนตรีออกไปได้แค่2วันต้องออกคำสั่งยกเลิกคำสั่งเดิมปรากฏว่ามันมีปัญหาข้อกฎหมายเรื่องแก้น้ำนูนมันเป็นเรื่องที่บรรดาสสเขามีได้มีเสียคุณจะแก้น้ำนูนคุณกลับตั้งผู้ที่มีส่วนได้เสียไปเป็นคนดำเนินการจัดทำแนวทางการทำประชามติconflict of interest ผลประโยชน์ขัดกันเดี๋ยวจะมีปัญหามันขัดต่อหลักกฎหมายเบื้องต้นดังนั้นจึงต้องแก้คำสั่งถอดเอาบรรดาสสออกให้หมดนั่นแหละภายในวันนั้นเลยสองวันต่อมาสองวันต่อมาคำถามก็คือว่าก่อนออกคำสั่งมือกฎหมายของรัฐบาลได้พิจารณาแล้วหรือยังให้ความเห็นอย่างไรเรื่องอย่างนี้หนึ่งไม่ได้ผ่านมือกฎหมายแล้วรีบออกหรือสองมือกฎหมายที่ใช้อยู่นั้นมีปัญหาจะซิบนิดหนึ่งคนที่ท้วงก็คืออาจารย์วิษณุเครืองามนั่นแหละ อาจารย์วิษณุเครืองามไปกระซิบบอกกับท่านนายกเศรษฐาบอกออกคำสั่งอย่างนี้ไปเดี๋ยวตายหรอกก็เลยต้องมีการปรับแก้ไขนายกเศรษฐาตะลีตะเหลือกรีบกลับมาแก้คำสั่งเลยมันก็มีคำถามว่าเอ๊ะแล้วรัฐบาลนายกเศรษฐาท่านไม่มีมือกฎหมายหรืออย่างไรหรือมือกฎหมายน่ะมีแต่กรองกฎหมายกรองคำสั่งนายกมองข้ามให้ท่านนายกอย่างไรอันนี้ผมก็ไม่ทราบเอาละครับพักสักครู่ครับช่วงหน้าเราจะไปส่องกล้องมองแถวแถวด่านแม่สอดจังหวัดตากชายแดนแถวแถวนั้นนะมีการเรียกเก็บค่านักเลงเรียกเก็บจากใครอ่ะแล้วใครเป็นคนเรียกเก็บจิ๊กโก้ในเครื่องแบบไปเดินเรียกเก็บค่านักเลงค่าผ่านทางค่ะเอาเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะตอนนี้ที่ไทยอินไซต์ไทยแลนด์ค่ะนี่คุณแมวสวยยังไงดีแถวแถวด่านแม่สอดจังหวัดตากมีคนไปเดินเก็บค่านักเลงนะเก็บจากใครอ่ะ เป็นค่านักเลงอะไรเก็บจากพ่อค้าถ้าเช่นนั้นถ้าเช่นนั้นเดี๋ยวผมเปลี่ยนภาษาก็แล้วกันค่านักเลงก็คือค่าผ่านทาง มีคนไปเดินเก็บค่าผ่านทางจากบรรดาจินเทาและของเถื่อนที่เข้าออกทางด่านแม่สอดเห็นบอกว่าแถวนั้นคนจีนไปเปิดบ่อนคาสิโนเยอะสถานบันเทิงไปตั้งเซิร์ฟเวอร์ call centerไป call center อย่างเงี้ยไปตั้งเซิร์ฟเวอร์พนันออนไลน์ค่ะไอ้เรื่องบ่อนคาสิโนมันโบราณแล้วไอ้สมัยเนี่ยเขาแปลงคาสิโนทางฝั่งพม่าทางฝั่งเมียนมาเขาแปลงจากบ่อนออนไลน์ไอ้บ่อนคาสิโนแบบเดิมๆเป็นสถานที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์ของพนันออนไลน์ที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์ของแก๊ง call center แล้วมาหลอกลวงคนไทยนั่นแหละเอากันอย่างนี้แถวๆด่านแม่สอดจีนสีเทาๆเข้าออกเยอะนะค่ะจะเข้าก็ต้องจ่ายจะออกก็ต้องจ่ายจ่ายค่านักเลงจ่ายค่าผ่านทางให้กับคนที่ไปเดินเก็บขณะเดียวกันไอ้ของเถื่อนไอ้ของเถื่อนของนี้ภาษีบางครั้งเป็นของต้องห้ามส่งออกค่ะแต่อยากจะส่งออกบางครั้งก็เป็นสินค้าที่เขาห้ามนำเข้าแต่อยากจะนำเข้าเราก็เรียกมันว่าของเถื่อนของเถาๆทั้งคนเถาๆและทั้งของเถาๆถ้าจะเข้าจะออกทางด่านแม่สอดจะต้องจ่ายค่านักเลงคำถามก็คือใครไปเรียกเก็บค่านักเลงนั่นสิคุณเชื่อไหมการจะไปเรียกเก็บค่านักเลงได้นะต้องได้รับสัมปทานต้องมีสัมปทานนะต้องมีสัมปทานด้วยใช่ใช่สัมปทานเรียกเก็บค่านักเลงอย่าถามใครเป็นเจ้าของสัมปทานพูดเหมือนรู้ทันนี่ๆๆค่ะประเทศไทยนะมาเฟียตัวจริงมีแค่กลุ่มเดียวก
ำนันนกมันเก่งของจริงหรอกหรอกระซิบบอกหน่อยเสียแป้งนาโนดก็ไม่ของไม่ใช่มาเฟียตัวจริงหรอกมาเฟียตัวจริงมันต้องแต่งเครื่องแบบหรอดังนั้นการไปเดินเรียกเก็บค่านักเลงได้ต้องเป็นมาเฟียและมาเฟียของมาเฟียก็คือมาเฟียที่สวมเครื่องแบบอ่ะชัดเจนไหมถ้าถามว่าใครเป็นเจ้าของสมรทานคิดเอาเองประเด็นอยู่ตรงนี้ไอ้สมรทานการเดินเก็บค่านักเลงเนี่ยค่ะใครได้ไปและต้องจ่ายค่าสมรทานกันอย่างไรต่อไปนี้เราจะแฉสมรทานในการเรียกเก็บค่านักเลงค่าผ่านทางจากจินเทาของเถื่อนแถวๆแม่สอดค่ะนี่ก็คือตัวอย่างนะเอาเพจขึ้นเลยโอ้มีหลายยุคเหรอมีหลายยุคนี่ก็คือตัวอย่างหลายยุคหลายสมัยนะหลายยุคหลายสมัยเอามาแล้วมาเป็นตัวย่อต้องกลับไปนอนไก่หน้าผากคิดอีกแล้วเอางี้อย่างที่กราบเรียนการจะไปเดินเก็บค่านักเลงจากจินเทาจากของเถื่อนที่เข้าออกทางด่านแม่สอดได้เนี่ยคนเดินเก็บต้องได้รับสัมปทานได้รับสัมปทานจากใครต้องจ่ายกันเท่าไหร่บนจอณขณะนี้คือตัวอย่างยุคยอยักษ์ครองเมืองผู้รับสัมปทานก็คือสอเสือก็คือสอเสือค่าสัมปทานวงเล็บบินหลัก3ล้านบาทต่อเดือนด้วยความเคารพนะจากตัวจังหวัดตากไล่เรื่อยไปจนกระทั่งถึงด่านแม่สอดชายแดนมีการตั้งด่านรวมทั้งสิ้น10ด่านทุกๆด่านมีสัมปทานใครเป็นเจ้าของสัมปทานคิดเอาเองเมื่อถึงปลายทางที่ชายแดนตรงด่านแม่สอดก็เป็นอีกหนึ่งสัมปทานคราวนี้เป็นสัมปทานเรียกเก็บจากคนและจากของที่จะเข้าออกไอ้ตรงนั้นนั่นแหละถูกไหมโอเคไอ้ที่บอกว่าค่าสัมปทานบินหลักเนี่ยหมายถึงไอ้ค่าสัมปทานเนี่ยมันต้องจ่ายแก่หลายบินแต่มันจะมีบินหลักและบินรองบินหลักเนี่ยจ่ายให้กับเจ้าของสัมปทานให้กับคนที่มีอำนาจในการให้สัมปทานบินรองก็จ่ายค่าปิดปากอะไรต่อมีอะไรมี2บินก็บริหารความพึงพอใจกันไปแจกความพึงพอใจกันไปค่ะสรุปนะยุคยอยักษ์ครองเมืองผู้ได้รับสัมปทานเรียกเก็บค่านักเลงแถวๆด่านแม่สอดก็คือสอเสือค่าสัมปทานเฉพาะบินหลัก3ล้านต่อเดือนบินรองไม่รู้จำนวนใช่ไหมใช่ครับรู้แต่บินหลักใช่ครับเยอะนะ3ล้านบาทต่อเดือนต่อเดือนนะไม่ใช่ต่อปีบินเดียวนี่ก็คืออีกหนึ่งตัวอย่างยุคนอหนูครองเมืองผู้รับสัมปทานก็คือต่อเต่าค่ะค่าสัมปทานบินหลัก3ล้านบาทต่อเดือนยังเป็นเรทเดิมอยู่ยังไม่ปรับขึ้นผู้รับสัมปทานเปลี่ยนแล้วแต่ใครครองเมืองจากใครครองเมืองจะเป็นปัจจัยกำหนดผู้ได้รับสัมปทานคำถามคือใครจะได้รับสัมปทานขึ้นอยู่กับใครครองอำนาจใครครองเมืองผมพูดกลมนี่ก็คือตัวอย่างนี่ก็คือตัวอย่างยกอ่างคลองเมืองผู้ได้รับสัมปทานจอจานค่ะค่าสัมปทานบินหลัก3ล้านบาทต่อเดือนเช่นเดิม อีกหนึ่งตัวอย่างยกกอไก่คลองเมืองผู้รับสัมปทานเปลี่ยนเป็นสอเสือแล้วค่ะค่าสัมปทานบินหลักขยับเพิ่มขึ้นมาจาก3ล้านกลายเป็น5ล้านบาทต่อเดือนเขาบอกว่าเพราะ5ล้านบาทต่อเดือนเพิ่มจากเดิมเกือบเท่าตัวมันจึงเกิดปัญหามันจึงเขาบอกว่ามันจึงเกิดปัญหาฝั่งตรงข้ามกับด่านแม่สอดนั้นก็คือเมียวดีนั้นอยู่ในเขตอิทธิพลของกะเหรี่ยง BGF ค่ะเมียวดีเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตอิทธิพลของกะเหรี่ยง BGF กะเหรี่ยง BGF เป็นพันธมิตรกับทหารเมียนมาเขาหากินร่วมกันดังนั้นกะเหรี่ยง BGF กับทหารเมียนมาจึงไม่รบกันโอเคค่ะเป็นพันธมิตรกันโอเคดังนั้นของเข้าๆออกบริเวณด่านแม่สอดค่ะระหว่างแม่สอดกับมิวดีนั้นดังนั้นกะเหรี่ยง BGF จึงมีบทบาทในการบริหารผลประโยชน์ด้วยแต่คราวนี้ปรากฏว่า
ทางฝั่งของกะเหรี่ยง BGF เขาออกประกาศปิดด่านไม่ให้สินค้าเข้าออกทางด้านแม่สอดใช่ไหมครับใช่ค่ะบอกว่าปิดตั้งแต่4พฤศจิกายนเป็นต้นไปเป็นระยะเวลา3เดือนเขาไม่พอใจไม่พอใจเขาไม่พอใจเรื่องอะไรตอบโต้การทำงานของนายตำรวจใหญ่ระดับนายพลสังกัดกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค6ที่มีการขอเรียกเก็บผลประโยชน์ในอัตราที่สูงขึ้นแล้วก็ต่อรองไม่ได้ด้วยหนังสือของฝ่ายกะเหรี่ยง BGF มีการระบุชื่อตำรวจ10นายโอเคพูดกันกลมๆพูดกันกลมๆกะเหรี่ยง BGF ซึ่งเป็นมือประสานประโยชน์ทางฝั่งเมียวดีเขาไม่พอใจเขาไม่พอใจบิ๊กสีกะกีทางฝั่งประเทศไทยที่ส่งลูกน้องข้ามฟากไปข่มขู่ไปเรียกเก็บค่านักเลงในอัตราที่สูงขึ้นเยอะต่อรองไม่ได้เรียกเก็บแบบไร้เหตุผลสร้างความเดือดร้อนให้กับพ่อค้าแม่ค้าทางฝั่งมิลดีเป็นอันมากค่ะโอเคแต่ว่าระยะเวลาปิดนี่ยังไม่ชัดเจนนะบางแหล่งข่าวก็บอก1เดือนบางแหล่งก็บอก3เดือนแต่ตอนนี้เขาวิ่งเคลียร์กันอยู่ทางการไทยก็วิ่งเคลียร์กันอยู่ค่ะด้วยความเคารพมันเกิดอะไรขึ้นเพราะมีข่าวดังนี้ทีนี้ก็เลยทำให้การค้าชายแดนพื้นที่หยุดชะงักไปเลยสิคะใช่สิครับสินค้าทุกอย่างเข้าออกไม่ได้เลยทีนี้พอเรื่องมันแดงโร่และเป็นข่าวกันออกมาค่ะว่าที่ผู้จัดการตำรวจภูธรภาค6พลตำรวจตรีกิติศักดิ์ดุรงคฆวิบูลหรือบิ๊กกบคือบิ๊กกบเนี่ยพลตำรวจตรีกิติศักดิ์เนี่ยตามคำสั่งใหม่จะได้ขึ้นพลตำรวจโทและจะได้เป็นผู้จัดการตำรวจภูธรภาค6ในขณะนี้ยังไม่ได้โปรดเกล้าต้องรอโปรดเกล้าระหว่างรอโปรดเกล้าเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินแถวๆภาค6มันต่อเนื่องมันไม่มีปัญหาท่านผบ.ตร.บิ๊กต่อจึงเซ็นคำสั่งทางการปกครองทางการบริหารเซ็นคำสั่งแต่งตั้งให้พลตำรวจตรีกิติศักดิ์ดุรงคฆวิบูลไปรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6เอาไว้ก่อนรอโปรดเกล้าจะได้เป็นเต็มเนื้อเต็มตัวเมื่อมีข่าวอื้อฉาวกันดังนั้นกะเหรี่ยงเขาไม่พอใจมีคนข้ามฟากไปเรียกเก็บค่านักเลงในอัตราที่เสียสติที่ไร้สติเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวรับกันไม่ได้ต่อรองกันไม่ได้เขาไม่พอใจเขาก็บอกเขาจะปิดด่านถ้าฉะนั้นปิดเลยปิดด่านไม่สอดเลยทางฝั่งไม่สอดคุณข้ามไปค้าขายกับเขาไม่ได้แล้วทางฝั่งมิวดีก็จะข้ามมาทางแม่สอดก็ไม่ได้ด้วย อะไรประมาณนั้นเมื่อมีข่าวอื้อฉาวกันออกมาดังนี้พลตรวจตรีกิติศักดิ์จึงออกคำสั่งตำรวจภูธรภาค6ที่305/2566เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเลยค่ะโอ้โหตรงนี้อ่านเลยด้วยตำรวจภูธรภาค6มีหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่4พฤศจิกายนปี2566ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีปรากฏทางสื่อว่าพันเอกหม่องชิดตู่ผู้บัญชาการควบคุมพื้นที่3กองกำลัง BGF พื้นที่บ้านสวยโกโก้รัฐกะเหรี่ยงด้านตรงข้ามบ้านวังแก้วหมู่ที่4ตำบลแม่ปะอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและบ้านวังผาหมู่ที่4ตำบลแม่เจราอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประกาศปิดชายแดนในเขตพื้นที่รับผิดชอบด้านทิศเหนือจังหวัดเมียวดีรัฐกะเหรี่ยงตลอดแนวชายแดนทั้งหมดเนื่องจากไม่พอใจพันตำรวจเอกสวัยครุทภาสุขรักษาราชการแทนผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค6ที่ได้ส่งพันตำรวจโทสนั่นเหล็กบุญเพชรสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรพระวอจังหวัดตากพร้อมลูกน้องจำนวน10นายเข้าไปบริเวณช่องทางท่าข้ามธรรมชาติด้านตรงข้ามบ้านวังผาหมู่ที่4ตำบลแม่เจราอำเภอแม่ระมาจังหวัดตากเพื่อขอเรียกเก็บผลประโยชน์ในอัตราที่สูงขึ้นและต่อรองราคาไม่ได้โดยอ้างว่าเป็นนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6ทำให้พันเอกหม่องชิดตู่ไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งจึงตอบโต้ด้วยการประกาศจะปิดชายแดนเป็นเวลา3เดือนนับตั้งแต่วันที่4พฤศจิกายน2566เป็นต้นไปดังนั้นเพื่อให้รายละเอียดพฤติการและหลักฐานในเบื้องต้นที่เพียงพอว่ากรณีนี้มีมูลที่ควรกล่าวหาข้าราชการตำรวจดังกล่าวกระทำผิดวินัยตามที่ถูกร้องเรียนหรือไม่ประการใดอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติปีพ.ศ. 2565
มาตรา66มาตรา117จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ค่ะ 1. พลตำรวจรีอมรศักดิ์เกษมสิริรักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6เป็นประธานกรรมการโอเคเอาประมาณนี้ก็แล้วกันสรุปนะค่ะสรุปนะให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกลียง BGF เขาประจานเลยเขาระบุว่ามีบิ๊กสีกากีนายหนึ่งชื่อพันตำรวจเอกสวัยครุฑผาสุกส่งลูกน้องที่ชื่อพันตำรวจโทสนั่นเหล็กเพชรพร้อมกับลูกน้องอีกจำนวน10นายข้ามฟากไปทางเมียวดีไปเรียกเก็บอะไรอ่านแทบตายแปลแบบจิโก้ก็คือไปเรียกเก็บค่านักเลงนี่แหละหรือค่าผ่านทางหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็ขณะนี้เรายังสรุปไม่ได้หรอกว่าพันตำรวจเอกสวัยและพันตำรวจโทสนั่นได้มีการกระทำที่เป็นความผิดตามที่กะเหรี่ยงเขากล่าวหาก็ต้องรอให้กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ทำหน้าที่อีกสักระยะหนึ่งเสียก่อนแต่เอาเป็นว่าณขณะนี้เราเพียงมาบอกเล่าว่ากะเหรี่ยงเขาฟ้องมาว่ามีตำรวจจากฝั่งไทยส่งลูกน้องข้ามไปเรียกเก็บค่านักเลงจะจริงจะไม่จริงจะผิดจะไม่ผิดก็รอกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนก็แล้วกันรับทราบกันตามนี้พันตำรวจเอกสวัยครุฑผาสุกคือใครตามคำสั่งใหม่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติพันตำรวจเอกสวัยครุฑผาสุกจะได้ขึ้นพลตำรวจตรีในตำแหน่งผู้การและตำแหน่งผู้การที่เป็นตำแหน่งใหม่ของพันตำรวจเอกสวัยนั้นโอ้โหยังไงฮะสุดยอดเลยเหรอได้ขึ้นเป็นผู้การศูนย์สืบภูธรภาค6คุณจำไว้เลยนะตำรวจภูธรเนี่ยที่เป็นหัวใจนะที่มีอำนาจแฝงล้นฟ้ามากมายมหาศาลก็คือผู้การศูนย์สืบผู้การศูนย์สืบของนครบาลผู้การศูนย์สืบของตำรวจภูธรทุกภูธรนั่นแหละตัวจริงเสียงจริง มีอำนาจแฝงเยอะมากประมาณนี้นะขอรับทราบกันตามนี้ขอรับทราบกันตามนี้เอาเป็นว่ากะเหรี่ยงเขาฟ้องมาพันตำรวจสวัยรอโปรดเกล้าจึงได้เป็นพลตรีเต็มเนื้อเต็มตัวนะขณะนี้จึงต้องขานเป็นพันตำรวจเอกไปก่อนพันตำรวจโทโอเคว่ากันประมาณนั้นอ่ะโอเคค่ะก็เดี๋ยวรอติดตามผลจากการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงอีกครั้งหนึ่งย้ำอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวพี่ดนัยจะเอามาอัปเดตย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะอย่ามายุ่งกับชีวิตผมนะอย่ามาฟ้องผมนะผมเพียงบอกว่ากะเหรี่ยงเขาฟ้องมาเมื่อครูอ่านตามหนังสือเลยฟ้องว่าพวกพี่ๆข้ามฟากไปทำอะไรต่อมีอะไรทางฝั่งเมียวดีดังนั้นภูธรภาค6เขาจึงตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเขาออกหนังสือเลยค่ะคำถามก็คือประเด็นก็คือว่ายังสรุปไม่ได้หรอกใช่ค่ะว่าผิดจริงหรือไม่ตามข้อกล่าวหาของกะเหรี่ยงถูกต้องโอเครับทราบคำถามนี้นะค่ะแต่ถ้าถามว่าแถวๆด่านแม่สอดมีสัมปทานเรียกเก็บค่านักเลงกันจริงไหมจริงก็อย่างที่ขึ้นเพจไปเมื่อสักครู่เนี่ยหลายยุคใช่ใช่ตัวย่อเพียบเลยค่ะใช่พักสักครู่ในช่วงหน้าเราจะไปตรวจแนวรบด่านแม่สอดเราจะไปกันที่ประธานหอการค้าจังหวัดตากอ๋อสักครู่หนึ่งค่ะเดี๋ยวไปพักกันก่อนจับเรื่องไทยอินสายไทยแลนด์ค่ะเอาละครับนี่คุณแมวสวยเราจะไปตรวจแนวรบแถวๆด่านแม่สอดกันก็อย่างที่เขย่าขวดมาตั้งเกือบครึ่งชั่วโมงนะค่ะกองกำลังกะเหรี่ยง BGF ประกาศปิดท่าขนส่งสินค้าด้านเมียวดีตรงข้ามกับแม่สอดตั้งแต่4พฤศจิกายนเพื่อตอบโต้บิ๊กตำรวจไทยข้ามฟากไปขึ้นไปเรียกเก็บค่านักเลงในอัตราที่มันเกินควรรับไม่ได้ไม่พอใจตอบโต้ซะเลยเอาละครับเราจะต่อสายไปที่คุณชนินทรงเบศนะครับประธานหอการค้าจังหวัดตากตอนนี้อยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณชนินฮะสวัสดีครับคุณปวีณาคุณเดนัยครับครับสถานการณ์ที่ด่านแม่สอดเป็นอย่างไรเคลียร์กันจบไหมครับทราบว่าผู้ใหญ่ทั้งฝั่งประเทศไทยต่อสายฮอตไลน์ไปคุยกับผู้นำของกองกำลังกะเหรี่ยง BGF กันทั้งคืนเลยตกลงจบไหมฮะ
ือเรื่องตรงนี้ผมไม่ทราบนะครับเรื่องความมั่นคงนะครับต้องสอบถามทางฝ่ายความมั่นคงแต่ทางเรื่องสถานการณ์การค้าชายแดนระหว่างไทยเมียนมาที่ชายแดนแม่สอดตอนนี้การค้าขายก็เป็นปกตินะครับคุณนายครับครับที่ทางกะเหรี่ยง BGF เขาประกาศปิดท่าขนส่งสินค้าด้านเมลดีที่ตรงข้ามกับแม่สอดตรงนั้นแสดงว่าเขาก็แค่คู่เพื่อต่อรองเพื่อให้ทางผู้ใหญ่ทางฝั่งไทยไปเจรจาด้วยแค่นั้นเองไม่ได้ปิดจริงๆใช่ไหมครับหรือยังไม่ถึงขั้นปิดจริงๆตอนนี้การค้าขายตรงชายแดนด้านเมลดีเป็นปกตินะครับครับครับยังเป็นปกติแสดงว่ายังอยู่ในขั้นตอนของการเจรจาระหว่างกันอยู่ใช่ไหมครับไม่แน่ใจนะครับแต่ตอนนี้การค้าขายของเราเป็นปกติไม่ได้มีการปิดชายแดนหรือโอเคโอเคไม่ปกติปกติคุณชนินมีธุรกิจอยู่ในแม่สอดด้วยหรือเปล่าครับเนี่ยผมมีธุรกิจอยู่ที่จังหวัดตากแล้วก็ที่แม่สอดนะครับอ๋อก็ทำธุรกิจอยู่ที่แม่สอดด้วยนี่แหละนะครับครับผมที่บอกว่าทางกะเหรี่ยงเขาไม่พอใจตำรวจทั้งฝั่งประเทศไทยข้ามฟากไปเรียกเก็บค่าผ่านทางในอัตราที่เพิ่มขึ้นจนกระทั่งเขารับไม่ได้เขาไม่พอใจได้ข่าวทำนองนี้บ้างไหมครับก็ทราบข่าวจากทางสื่อนะครับแต่ในพื้นที่ก็ยังไม่ทราบข้อเท็จจริงเป็นยังไงนะครับแต่ได้ทราบข่าวทางสื่อครับปกติเนี่ยไม่ว่าคนหรือไม่ว่าของที่จะผ่านแดนตรงแม่สอดเนี่ยมันมีค่าผ่านทางใช่ไหมครับก็เป็นปกติที่เป็นเรื่องภาษีศุลกากรทั้งสองฝั่งนะครับซึ่งก็แล้วแต่ชนิดสินค้าว่าข้ามชาติข้ามสะพานนะครับมันก็จะมีค่าอัตราภาษีศุลกากรแต่ละสินค้าแตกต่างกันไปครับครับครับด้วยความเคารพนะครับไอ้เรื่องภาษีศุลกากรเราเข้าใจกันได้เห็นบอกว่าที่ด่านแม่สอดนั้นจะมีทั้งภาษีศุลกากรและภาษีสังคมภาษีสังคมเข้าเรียกเก็บกันสูงไหมฮะภาษีสังคมอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะครับภาษีสังคมแต่ไอการใช้บริการท่านะครับของเอกชนเนี่ยก็มีการใช้บริการอยู่ที่แล้วแต่ความสะดวกของผู้ค้านะครับที่จะใช้บริการสะดวกที่ท่าไหนนะครับก็ทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งลูกค้าพม่าแล้วก็ฝั่งพ่อค้าฝั่งไทยนะครับครับก็มีการเก็บค่าบริการกันอยู่แล้วครับในการใช้บริการท่าข้ามนะครับอ๋อครับครับครับเป็นค่าบริการที่เรียกเก็บกันบริเวณท่าขนส่งสินค้าที่จะข้ามไปข้ามมาถูกไหมฮะใช่ก็เป็นท่าเป็นท่าข้ามของเอกชนนะครับโอเคซึ่งเขาให้บริการขนส่งสินค้าข้ามฝั่งกันครับเป็นท่าขนส่งสินค้าของเอกชนซึ่งถ้าฝั่งนู้นก็จะเป็นของทางเมียนมาถ้าฝั่งนี้ก็จะเป็นของคนไทยว่างั้นเถอะถูกไหมใช่ครับใช่ครับโอเคทีนี้เจ้าของท่าเขาก็จะเรียกเก็บตามจำนวนและตามรายหัวที่ข้ามไปข้ามมาถูกต้องไหมฮะก็เป็นสินค้านะครับเพราะก็ตอนนี้การข้ามแดนของไทยเมียนมาในเรื่องของสินค้าเนี่ยเราสามารถข้ามได้2ทางก็คือสะพาน1สะพาน2ถ้าข้ามธรรมชาติที่โดนกำหนดไว้โดยรัฐนะครับแล้วก็อันที่2คือถ้าเป็นคนเนี่ยที่จะข้ามแดนตอนนี้ไปข้ามที่สะพาน1จุดเดียวครับครับถ้าเป็นคนข้ามไปข้ามมาอย่างเช่นคนจีนซึ่งเยอะมากเลยข้ามไปข้ามมาก็จะไปใช้ทางสะพาน1ถูกต้องไหมฮะถ้าเป็นสินค้าก็จะไปใช้ที่สะพาน2ใช่ไหมครับสะพาน2สะพาน1นะครับถ้าเป็นรถใหญ่ก็จะไปที่สะพาน2นะครับครับถ้าเป็นรถเล็ก4ล้อนี่ก็จะใช้ที่สะพาน1ได้ครับอ๋อครับครับส่วนท่าข้ามธรรมชาติที่โดนกำหนดไว้ในแนวของรัฐของเรานะฮะก็มีจะก็ข้ามสินค้าได้เหมือนกันแต่ต้องใช้เรือขนข้ามฝั่งครับโอเคเอาเป็นว่าเจ้าของท่าที่เขาเรียกเก็บค่าบริการนั้นจะรวมภาษีสังคมเข้าไปด้วยหรือไม่รวมเข้าไปเท่าไหร่เราไม่รู้หรอกเรารู้แต่ว่าเขาเรียกเก็บค่าบริการเท่านี้เราพอใจเราก็จ่ายถูกไหมฮะใช่ครับใช่ครับครับครับในแง่ของสินค้านี่เขาเรียกเก็บค่าบริการอย่างไรครับนับ
ตามน้ำหนักหรือตามจำนวนรถตามคันรถหรืออย่างไรครับเนี่ยถ้าแล้วแต่สินค้าครับคุณดนัยเพราะว่าแล้วแต่สินค้าว่าการมันมีของย่อยมีบรรทุกกันมาเป็นรถ10ล้อหรือเป็นเทรลเลอร์อย่างเงี้ยครับเพราะถ้าส่วนมากเทรลเลอร์เขาก็จะข้ามสะพาน2กันนะครับแต่ถ้าเป็นของย่อยของที่สามารถขนเล็กๆน้อยๆได้ก็จะข้ามท่าทางธรรมชาติครับไอ้ตรงภาษีสังคมนี่ไม่เคยได้ยินเลยเหรอฮะที่ด่านไม่สอบมันก็ไม่มีนะครับเรื่องภาษีสังคมเราก็ค้าขายกันในแนวชายแดนเป็นค้าข้ามแดนไอ้ค้าระหว่างชายแดนกันเป็นปกติครับเห็นบอกว่าที่แม่สอดเดี๋ยวนี้นะมีคนจีนข้ามไปข้ามมาเยอะมากเลยหรือครับตอนนี้คนจีนเนี่ยทางรัฐบาลพม่าตั้งแต่ประมาณสัก2เดือนที่แล้วนะครับรัฐบาลพม่าประกาศว่าห้ามพาสปอร์ตของคนต่างชาติข้ามชายแดนระหว่างแม่สอดกับเมียวดีนะครับครับห้ามมาประมาณ2เดือนกว่าแล้วนะครับพาสปอร์ตต่างชาติใช่ครับก็คือทุกประเทศยกเว้นไทยกับเมียนมาครับยกเว้นไทยกับเมียนมาข้ามได้พาสปอร์ตทุกชาติห้ามเข้าออกผ่านทางช่องทางของแม่สอดยกเว้นพาสปอร์ตเมียนมาแล้วก็พาสปอร์ตไทยเท่านั้นใช่ครับเพราะว่าปกติคนไทยคนพม่าที่ข้ามแดนตรงฝั่งแม่สอดเมียวดีเนี่ยเขาจะใช้บอร์เดอร์พาสกันโอเคแต่ถ้าเป็นต่างชาติประเทศทุกประเทศนะครับตรงช่องแม่สอดกับเมียวดีเขาห้ามข้ามครับเขาไม่ให้เข้าพม่าครับทีนี้คนจีนที่มาลงทุนที่มาทำธุรกิจที่มาทำงานอยู่แถวบ้านสวยก๊กโก้เมียวดีเนี่ยเขาจะเข้าออกประเทศไทยอย่างไรล่ะครับตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยไม่มีการเข้าออกมาเยอะนะครับคุณทนายหรือเขาหลบไปใช้ช่องทางธรรมชาติอันนี้ไม่แน่ใจนะครับหรือที่เราเคยมีกันถึง4ไฟต่อวันแล้วก็มีการใช้บริการของคนจีนจำนวนมากเมื่อก่อนนะครับเดี๋ยวนี้ไฟบินที่ไม่สอดเหลือแค่1-2ไฟต่อวันครับแล้วก็ผู้ใช้บริการเครื่องบินก็เบาบางครับโอเคเอาเป็นว่าสถานการณ์แถวแม่สอดยังเป็นปกติอยู่นะครับครับเรื่องการค้าขายเป็นเรื่องปกติ อยู่ครับโอเคได้ครับกราบขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชนินทร์ทรงเมฆนะครับประธานหอการค้าจังหวัดตาผมเข้าใจนะผมเข้าใจคุณชนินทร์นะคุณชนินทร์ก็มีธุรกิจอยู่ที่แม่สอดผมเข้าใจนะคุณชนินผมเข้าใจแต่ผมก็ยืนยันข้อมูลของผมไอ้เรื่องสัมปทานจินเทาของเถื่อนที่แม่สอด มันเป็นไปไม่ได้หรอกแถวบ้านสวยโกโก้มันเป็นถิ่นมันเป็นเขตผลประโยชน์ของจีนทำธุรกิจกันเยอะธุรกิจสีเทาใช่ไหมทั้งเทาทั้งไม่เทานั่นแหละค่ะพวกนั้นจะไม่ข้ามมาทางฝั่งประเทศไทยเหรอก็ต้องข้ามเลยยิ่งมีกฎยิ่งมีข้อห้ามค่านักเลงมันก็ยิ่งต้องสูงก็เท่านั้นแหละค่ะผมยืนยันเลยนะจากตัวเมืองตากไปกระทั่งถึงชายแดนตรงแม่สอดมี10ด่านไม่รวมด่านแม่สอดเท่านั้นแหละทุกด่านมีสัมปทานหมดแต่ผมเข้าใจนะประธานหอการค้าจังหวัดตากแต่เข้าใจพักสักครู่เถอะดีค่ะพักสักครู่เจาะลึกทุนไทยอินไซด์ไทยแลนด์ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสสแจ้วุฒิพงษ์ทองเหลาสสปราจีนบุรีพักก้าวไกลเป็นอีกหนึ่งสสก้าวไกลที่ถูกพักขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรคข้อกล่าวหาก็คือคุกคามทางเพศค่ะก็ต้องหาพรรคสังกัดใหม่ภายใน30วันแต่ประเด็นที่ทั้งสังคมการเมืองกำลังจับตามองก็คือสสแจ้บอกว่าผมจบแล้วแต่ใครบางคนในพรรคก้าวไกลไม่ยอมจบขับผมออกจากพรรคโอเคก็ว่ากันไปค่ะขับผมออกแล้วยังไม่จบยังให้ข่าว
เล่นงานผมตลอดเวลาดิสเครดิตผมตลอดเวลาดังนั้นผมจะเอาคืนนะเมื่อวานใช่ไหมครับเมื่อวานสสแจ้ก็ได้โพสต์ใน Facebook ของสสแจ้เองด้วยข้อความว่าผมหยุดให้ข่าวใดๆหลังจากที่แถลงในวันแรกแต่ผอ.ช.จุดสสน่าจะย่อมาจากผู้ช่วยสสของกรรมการพรรคบางท่านยังคงไล่ตีผมไม่หยุดหรือต้องให้ผมต้องพูดทั้งหมดไม่ใช่หรือวันนี้น่าจะบ่ายๆมั้งสสแจ้ตัดสินใจจะตั้งโต๊ะแถลงผู้ช่วยสสของกรรมการบริหารคนหนึ่งขับผมออกแล้วไม่จบใช่ไหมยังให้ข่าวเล่นผมตลอดเวลาใช่ไหมงั้นผมแฉคุณบ้างเราจะต่อสายไปที่ใช่ไหมฮะสสแจ้วุฒิพงษ์ทองเหลากำลังรอสายอยู่สักครู่หนึ่งใช่ค่ะคือเมื่อวานเนี่ยเจ้าตัวก็มีการสายพร้อมแล้วค่ะโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนายครับสวัสดีครับคุณปวีณาครับครับครับสสแจ้ถามนิดหนึ่งขอนอกเรื่องหน่อยตอนนี้หาพรรคใหม่อยู่ได้แล้วหรือยังครับเนี่ยตอนนี้ผมยังไม่ได้ไปเรื่องของพรรคใหม่นะครับเพราะว่าตอนนี้มันก็จะเป็นเรื่องของการพบปะชาวบ้านในพื้นที่ครับครับสอบถามเสียงของคนในพื้นที่ก่อนนะครับแล้วก็รวมถึงทีมงานที่ทำงานร่วมกันมาให้ตกผลึกก่อนให้ตกผลึกว่าควรจะไปอยู่กับพรรคไหนประมาณนั้นใช่ไหมฮะใช่ครับโอเคภายใน30วันก็ต้องมีคำตอบแหละทีนี้ตัดกลับมาเรื่องที่ดูเหมือนสสแจ้จะระเบิดเถิงกันนะฮะขับสสแจ้ออกจากพรรคมันก็ควรจะจบปรากฏว่าไม่จบมีผู้ช่วยสสของกรรมการบริหารพรรคบางคนยังให้ข่าวเล่นสสแจ้ตลอดเวลาดังนั้นสสแจ้จะแฉกลับบ้างจะแฉเรื่องอะไรครับผู้ช่วยสสคนนั้นครับต้องเรียนก่อนนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องนี้มันไม่ได้ถูกเปิดขึ้นมาเป็นเรื่องของกระแสสังคมแต่เรื่องนี้เองมันเกิดขึ้นมานานแล้วครับครับมันเกิดขึ้นมาในระยะเวลานึงแล้วแต่ทีนี้เองในส่วนที่ผมบอกว่าจะแฉนี่คงไม่ได้แฉครับคงต้องพูดเป็นในเรื่องของกระบวนการที่มันยังค้างอยู่ภายในพรรคนะครับในพรรคก้าวไกลก็คือในที่ผ่านมาผมค่อนข้างที่จะไม่ค่อยได้ให้สัมภาษณ์สื่อแล้วก็เงียบเหมือนในการสัมภาษณ์ครั้งแรกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นการสัมภาษณ์หลังจากที่ถูกขับแล้วขับออกจากพรรคแล้วแต่ในทีนี้เองเรื่องมันเองก็ยังดำเนินต่อไปยังไม่จบก็ยังมีการไปให้ข้อมูลในเพจที่อย่างเช่นเพจที่โจมตีพรรคก้าวไกลซึ่งทางคุณเองเป็นทีมทำงานเป็นผู้ช่วยนะครับของสสภายในพรรคเป็นบุคลากรภายในพรรคแต่คุณไปให้ข่าวเพื่อโจมตีนะครับในเพจที่โจมตีก้าวไกลอย่างเงี้ยผมก็ยอมรับเรื่องนี้ไม่ได้ก็อาจจะจำเป็นต้องออกมาพูดออกมาชี้แจงครับครับพูดกันชัดๆนะผู้ช่วยสสของกรรมการบริหารคนนั้นไปปล่อยข่าวดิสเครดิตเล่นไม่เลิกยังตามโจมตีสสแจ้ว่ากันอย่างนั้นเถอะถูกไหมฮะใช่ครับโอเคเมื่อสักครู่บอกว่าไม่ใช่เรื่องแฉแต่เป็นเรื่องสารต่อเรื่องที่ค้างอยู่ในกระบวนการของพรรคหมายความว่าเคยส่งข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมอะไรบางอย่างของผู้ช่วยส.ส.คนนี้ให้พรรคได้พิจารณาใช่ไหมฮะใช่ครับพรรคพิจารณาไปถึงไหนทราบไหมครับข้อมูลเนี่ยที่ผมส่งให้มันตั้งแต่เดือนกรกฎาคมให้ถึงมือทางผู้บริหารนะครับผมต้องย้ำว่าเป็นผู้บริหารระดับสูงของพรรคในวันที่25กรกฎาคมทั้งเป็นเอกสารแล้วก็นั่งคุยกันครับคือจากเวลานั้นถึงเวลานี้มามัน4เดือนแล้วนะครับเวลาผ่านไป4เดือนแล้วแล้วก็ในเหตุการณ์เนี้ยมันก็ลากจูงประเด็นการเมืองต่างๆเข้ามาถาโถมเข้ามาใส่ผมครับอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยผมต้องเรียนนะครับว่าในตัวพยานหลักฐานในเรื่องของตัวโฉนดที่ดินหรือแม้กระทั่งเอกสารที่มันเป็นเอกสารมอบอำนาจในการซื้อขายอันนี้ผมมีหลักฐานในมือที่ให้พรรคครบถ้วนนะครับที่ให้พรรคไปครบถ้วนซึ่งผมมองไม่ออกเลยว่าในเรื่องของการทุจริตของผู้ช่วยส.ส.เองโดยเฉพาะผู้ช่วยส.ส.ที่เป็นถึงกรรมการบริหารพรรคนะครับทำไมเราถึงปล่อยให้มันมีการเพิกเฉยแล้วก็เรามองเรื่องของการทุจริตในพรรคแต่เราบอกว่าเรื่องของการตรงไปตรงมาที่ควรเกิดขึ้นนะครับในพรรคก้าวไกลซึ่งมันคอนฟลิกต์กันมันขัดแย้งกันครับในประเด็นนี้เองผมอาจจะเดินไปแล้วเหมือนคนไม่ดูตาม้าตาเรือนะครับ
ครับมันก็เลยเป็นประเด็นอื่นๆลุกลามตามมาโอเคค่ะประเด็นของสสแจ้ก็คือ4เดือนไม่คืบดังนั้นต้องฟ้องสังคมสรุปนะเอากันง่ายๆอย่างนั้นถูกไหมจริงๆเรื่องนี้ผมเดินออกมาจากพรรคแล้วผมพูดไว้ว่ากระบวนการใดๆที่เกิดขึ้นหลังจากนี้มันเป็นกระบวนการภายในที่คุณจะสอบกันเองโอเคคือไม่มีผมอยู่ตรงนั้นแล้วแต่ข้อมูลหลักฐานแล้วก็พยานในอนาคตซึ่งผมให้คอนแทคไปเขาก็พร้อมยินดีเข้าไปให้ข้อมูลที่พักเท่านั้นแต่ว่าก็ไม่สะดวกแถลงหรือให้ข่าวกับนักข่าวครับครับถ้าฉะนั้นขอสอบทานอีกสักครั้งนะครับข้อมูลที่ส่งให้กับผู้บริหารพักเมื่อ4เดือนที่แล้วนะครับเป็นข้อมูลที่ว่ากันด้วยเรื่องผู้ช่วยส.ส.ของกรรมการบริหารพักบางคนไปรับผลประโยชน์จากโครงการโรงงานกำจัดขยะใช่ไหมครับใช่ครับผมขอย้อนลำดับไล่เรียงสั้นๆนะครับให้เข้าใจง่ายก็คือในปกติแล้วนะครับอย่างที่เราทราบดีว่างานทางด้านมลพิษทางด้านอุตสาหกรรมเนี่ยที่ปราจีนเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องมลพิษเยอะมากอย่างช่วงต้นปีก็มีปัญหาเรื่องซีเซียมนะครับอย่างที่เราเห็นในประเด็นแล้วพื้นที่ปราจีนเป็น EEC ภาคตะวันออกตอนบนครับที่มีผลกระทบที่จะมีโรงงานกำจัดขยะหลายประเภทเข้ามาในพื้นที่แล้วก็ลุกเข้ามาในพื้นที่ดินชาวบ้านซึ่งมันสร้างผลกระทบในรัศมีหลายกิโลเมตรแต่ทีนี้เองทั้งนี้ทั้งนั้นครับเมื่อผู้ช่วยส.ส.มีพฤติกรรมในลักษณะนี้ขั้นตอนที่จำเป็นของผมคือต้องกลับไปที่ต้นสังกัดด้วยความตรงไปตรงมาไม่เพิกเฉยเท่านั้นเองเพราะว่าในกระบวนการครับคุณนายเราจะได้ยินศัพท์ของ NGO ที่มักใช้คำว่าตีป่าล่าซองผมต้องขยายตรงนี้ใช่ครับคำว่าตีป่าล่าซองตีป่าล่าซองใช่ครับคือถ้าเป็นชาวบ้านปกติแล้วลุกขึ้นมานำมวลชนเดินตามหลังเพื่อประท้วงในการสร้างโรงงานหรือมีโรงงานที่มีผลกระทบวันหนึ่งวันดีคืนดีโรงงานมอบเงินให้สักจำนวนหนึ่งอาจจะประมาณ50,000 บาท okay. แค่เป็นระดับแกนนำชาวบ้าน okay. แต่ถ้าเป็นอบต.เทศบาลนะครับผู้ใหญ่บ้านอาจจะได้เป็นหลักประมาณ100,000ขึ้นไปเยอะหน่อยแต่ถ้าเป็นหน่วยงานรัฐหรือราชการอาจจะได้แตะขึ้นมาหลักถึงอาจจะประมาณกลางๆล้านแต่ว่าถ้าเป็นกลไกสภาที่สามารถนำกรรมธิการลงตรวจหรือโวยวายแล้วเสียงมันดังขึ้นอาจจะทำให้มีผลกระทบโรงงานปิดอุตสาหกรรมสั่งกรมควบคุมมลพิษลงมันเป็นล้านครับครับเอาเป็นว่าผู้ช่วยส.ส.ของกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลคนนี้รับผลประโยชน์โรงงานกำจัดขยะในปาจีนเป็นเงินระดับหลักล้านบาทใช่ไหมฮะใช่ครับมีหลักฐานมีหมดครับไปรับผลประโยชน์อย่างไรโรงงานกำจัดขยะโรงนั้นต้องผิดกฎหมายหรือต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งจึงต้องกำจัดจุดอ่อนด้วยการจ่ายปิดปากต้องเรียนเป็นข้อเท็จจริงครับครับโรงงานกำจัดขยะอุตสาหกรรมปัจจุบันในประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับในลักษณะแลนด์ฟิลหรือบ่อฝังกบเนี่ยครับนะครับมันไม่มีประเทศไหนที่ทำกันแต่ทีนี้เวลาที่ขนมาดำทิ้งเนี่ยขนาดพื้นที่มันใหญ่ครับผลกระทบมันทั้งแหล่งน้ำทั้งสภาพอากาศทั้งเรื่องของลมหายใจชาวบ้านในพื้นที่อย่างเคสเนี้ยมันเกิดที่เทศบาลกอกสมบูรณ์โอเคนะครับโอเคก็ผมจะเรียนว่าในเรื่องนี้เองมันมีเรื่องของตัวเงินมันมีเรื่องของหลายๆอย่างอย่างกรณีเนี้ยถ้าผมพอยถามกลับไปว่าแค่คำถามนะครับว่าที่ดินบ้านคุณเนี่ยที่แบ่งขายไปเนี่ยที่แบ่งขายไปเนี่ยจำนวนเนี่ยไร่เนี่ยเป็นผู้ซื้อเนี่ยเป็นนามสกุลเดียวกับเจ้าของโรงงานขยะใช่หรือไม่เนี่ยให้ตอบแค่เนี้ยอ๋อโอเคเข้าใจละถ้าเช่นนั้นผู้ช่วยส.ส.คนนี้บ้านอยู่ปาจีเหรอฮะใช่ครับเป็นสัดส่วนเป็นสัดส่วนจังหวัดโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วบ่ายวันนี้จะแถลงเรื่องนี้ใช่ไหมครับใช่ครับโอเคกราบขอบคุณมากครับประมาณ11:30นะครับไม่ใช่บ่ายโอเคได้กราบขอบคุณมากครับส.ส.แจ้ขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากครับพี่ดนัยครับขอบคุณมากครับคุณปวีณาครับสวัสดีค่ะคุณวุฒิพงษ์ทองเหล่าโอเคเอาละครับวันนี้เจอกัน2รอบนะครับไม่ลืมใช่ไหมครับ11:00ค่ะเจาะลึกทั่วไปไปเจอกันที่นั่นครับสวัสดีค่ะ